อากูเอโร่แฮตทริกต่ออายุแมนซิตี้ลุ้นเข้ารอบศึกแชมเปี้ยนส์ลีกฟิลิปปินส์ถล่มอินโดนีเซีย 4-0 เข้ารอบรองศึกซูซูกิครับเจฟทีกนำฮอคบุกชนะวิสาสวัสดีครับสวัสดีครับรับเข้าสู่ช่วงเที่ยงนะครับรายการ Sport Today Extra นะครับวันนี้ก็มาติดตามทั้งผลการแข่งขันในวงการฟุตบอลนะครับรวมไปถึงข่าวสารต่างๆเช่นเดิมนะครับครับวันนี้ผมรงฤทธิ์ก็ทำหน้าที่ร่วมกับคุณกิติกรครับครับเมื่อคืนที่ผ่านมาสนุกทีเดียวครับสำหรับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับทีมใหญ่ก็เก็บ3คะแนนได้ครับตามเป้าอย่างสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับที่เคยแข่งขันกันไปแล้วก็มีทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์โดยอัตโนมัติแน่นอนแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ก็มีอีกหลายทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์โดยอัตโนมัติเหมือนกันครับแต่ว่าคู่ที่ถือว่าเป็นคู่ที่ถูกโฟกัสมากที่สุดก็คือเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับไบเยิร์นมิวนิกนะครับไบเยิร์นนั้นเข้ารอบไปแล้วส่วนซิตี้ต้องการ3คะแนนเต็มเพื่อไปลุ้นการแข่งขันในแมตช์สุดท้ายนะครับโดยที่เกมนี้ถ้าซิตี้ชนะได้นะครับพวกเขาจะขึ้นไปมีแต้มเท่ากับโรม่าและ CSKA มอสโกนะครับซึ่งลงสนามไปก่อนแล้วนะครับเริ่มต้นมานะครับจุดเปลี่ยนสำคัญของทีมก็คือเบนนี่เบเนเตียนะครับไปทำฟาวในกรอบเขตโทษและเป็นเพื่อนคนสุดท้ายนะครับผู้ตัดสินไล่เขาออกจากสนามไปนะครับทำให้ไบเยิร์นนั้นเหลือ10คนและเซอร์เคียวอากูเอโร่ที่โดนเสียบจังหวะนี้ลุกขึ้นมารับหน้าที่สังหารนะครับเขาวิ่งเข้ามาแล้วยิงเข้าไปไม่พลาดนะครับถือว่ายิงได้ดีนะครับถึงแม้ว่าจะพุ่งไปตรงตัวกับที่ผู้สับประตูพุ่งไปนะครับบอลแต่ว่าก็ยังเสียบมุมประตูเข้าไปอยู่ดีครับหลังจากนั้นครับซาเบียลองโซก็มายิงประตูฟรีคิกให้ทางไบเยิร์นมิวนิกนั้นตีเสมอได้เป็น1-1นะครับหลังจากยิงประตูตีเสมอได้ในรูปเกมของไบเยิร์นก็ดีขึ้นมานะครับหลังจากที่เป๊ปมันเรียกตัวต่อตัวมาไล่ติวเลยนะครับแล้วก็เป็นโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ที่หม่งลูกนี้ให้ไบเยิร์นขึ้นนำ2-1นะครับสถานการณ์เหมือนกับว่าซิตี้นั้นจะมีปัญหาซะแล้วนะครับในช่วงครึ่งแรกแต่ว่าจังหวะความสามารถเฉพาะตัวและการกระชากขึ้นมาในระยะประมาณ 3-40 ปลายของอากูเอโร่ครับก็ทำให้ซิตี้นั้นสามารถตีเสมอได้สำเร็จครับในครึ่งหลังเล่น10คนอยู่นานนะครับไบเยิร์นเรื่องของพละกำลังก็อาจจะแผ่วลงไปมากกว่าซิตี้ด้วยนะครับ 2-2 นะยังไม่พอนะครับซิตี้มาได้ประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับอากูเอโร่คนเดิมนะครับทำแมตช์ฟิกลูกนี้ได้ครับทำใหซิตี้เอาชนะไบเยิร์นมิวนิกได้ที่เอติฮัดสเตเดียมนะครับ3-2ครับถือว่าเป็น3คะแนนสำคัญเลยนะครับเกมต่อไปซิตี้ต้องพบกับโรม่าที่กรุงโรมนะครับต้องลุ้นเข้ารอบด้วยการออกไปเยือนในวันที่10ธันวาคมนะครับส่วนไบเยิร์นจะเล่นในบ้านครับเข้ารอบไปแล้วนะครับเจอกับ CSKA มอสโกที่ยังลุ้นเข้ารอบเต็มตัวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องไปลุ้นผลนัดสุดท้ายว่าจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งผลในกลุ่ม E นี่ CSKA มอสโกนั้นเสมอกับโรม่านะครับ1-1นะครับทำให้ตารางคะแนนตอนนี้ไบเยิร์นแน่นอนเข้ารอบเป็นฐานะแชมป์กลุ่มนะครับมี12คะแนนตามมาอีก3ทีนะครับโรม่าแมนซิตี้แล้วก็ CSKA มอสโกต้องไปลุ้นเข้ารอบกันแหละครับส่วนอีกคู่ในกลุ่ม F นะครับอาเปโอนิโคเซียครับก็เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบาร์เซโลนาครับซึ่งเกมนี้ครับลิโอเนลเมสซี่ก็ทำแฮตทริกครับทุบสถิติดาวยิงสูงสุดตลอดกาลของราอูลกอนซาเลสไปเรียบร้อยแล้วนะครับนาทีที่27ครับบาร์เซโลนาได้ประตูขึ้นนำ1-0ครับเป็นลุยส์โซเรสครับก็ยิงประตูแรกในสีเสื้อของอาซูกราน่าได้สำเร็จครับนาทีที่38ครับบาร์เซโลนาหนีไปเป็น2-0ครับจากจังหวะเข้าชาร์จที่ราฟินญาก็เปิดมาถึงลิโอเนลเมสซี่ครับแล้วก็เป็นบอลเข้าประตูไปลิโอเนลเมสซี่ครับก็ทำสถิติสูงสุดนะครับทำลายสถิติเดิมของราอูลกอนซาเลสไว้ที่71ประตูนะครับนี่เป็นประตูที่72ของเขาในแชมเปี้ยนส์ลีกครับหลังจากนั้นครับนาทีที่58นะครับบาร์เซโลนาก็หนีห่างไปเป็น3-0ครับดานิเอลเวสผ่านบอลให้ลิโอเนลเมสซี่หลุดกับดักล้ำหน้าครับแล้วก็ผ่านเข้าไปยิงอูโก้ปาโดไม่เหลือครับจังหวะนี้ครับเป็นจังหวะที่บาร์เซโลนาได้ใบแดงนะครับก็เป็นราฟินญาที่โดนใบเหลืองที่2นะครับ
เหลืองแรกนั้นเกิดขึ้นนาที35โดนใบแดงนาที70นะครับในขณะที่อาโปเอลนิโคเซียนั้นโดนใบแดงนาที84นะครับก็เป็นกูเรียเม่นะครับที่รับใบเหลืองที่2 2ใบนี้เกิดขึ้นในครึ่งหลังหมดเลยนะครับก็ทำให้เหลือ10คนทั้งคู่ก็หลังจากที่ต้องเล่น10คนเท่ากันนะครับบาร์เซโลนาก็มาได้ประตูที่4นะครับก็เป็นลีโอเนลเมสซี่ครับแล้วก็เป็นแฮตทริกของเขานะครับพร้อมกับทำประตูที่74นะครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการเดินหน้าทำสถิติใหม่ไปเรื่อยๆแล้วกันครับสำหรับลิโนเมสซี่ทั้งลาลิก้าสเปนแล้วก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับสุดยอดจริงครับคนนี้ขณะที่เกมถัดไปครับอาโบเอลนิโคเซียครับก็จะไปเยือนอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมครับส่วนบาร์เซโลนาครับก็จะพบกับเปเชในบ้านนะครับวันที่10ธันวาคมนี้เดี๋ยวไปดูผลคู่อื่นครับในกลุ่มเดียวกันนะครับเปเชครับก็เอาชนะอาจากอัมสเตอร์ดัมได้นะครับ3ประตูต่อ1นะครับรูปรางคะแนนกลุ่ม F นะครับเปเช่ครับก็ยังคงนำเป็นจ่าฝูงที่13คะแนนบาร์เซโลนา12คะแนนครับอาจากอัมสเตอร์ดัม2คะแนนอาเปโอนิโคเซีย1คะแนนครับก็กลุ่มนี้แน่นอนครับเปเช่กับบาร์เซโลนาเข้ารอบแน่นอนนะครับเข้ารอบต่อไปกันสนุกนะครับโดยเฉพาะเมสซี่กับโรนัลโดที่แข่งกับโรนัลโดก็ยังเป็นดาวยิงสูงสุดในแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่นะครับกลุ่ม G นะครับไปดูชาลเก้กับเชลซีกันบ้างนะครับเชลซีถ้าได้3คะแนนเต็มก็จะสามารถการันตีการเข้าสู่รอบล็อกเอาท์ในฐานะทีมแชมป์กลุ่มทันทีนะครับโดยที่เริ่มต้นมานะครับเชลซีมีโอกาสก่อนแล้วก็ได้เตะมุมหลังจากนั้นจอห์นเทอร์รี่ก็หม่งเข้าไปครับ2นาทีเท่านั้นขึ้นนำก่อน1ต่อ0นะครับหลังจากนั้นเกมรุกยังถือว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าชัดเจนนะครับวิลเลียนกดลูกเรียดลูกนี้ครับผ่านมือราฟาแมนนะครับผู้รักษาประตูเข้าไปครับทำให้เชลซีนำห่างเป็น 2-0 ครับทีมของโรเบอร์โตดิมาเตโอเนี่ยสู้ไม่ได้จริงๆนะครับอดีตกุนซือและนักเตะของทีมเชลซีครับคราวนี้ครับเกมรับปั่นป่วนยานเคอร์ชอฟครับมาบ่งเข้าประตูตัวเองอีกนะครับผู้เล่นชาวเก้อยู่ด้วยกันถึง3คนนะครับตรงนั้นกลายเป็นว่าทำโอนโกไปซะอีกนะครับครึ่งหลังครับเชลซีได้ประตูที่4ครับนาที76ครับตัวสำรองนะครับวิลเลียนจ่ายมาให้จังหวะนี้เป็นเดเรียนร็อกบ้าที่ลงมาเล่นแทนเดโก้คอสตาแปลเข้าไปง่ายๆนะครับมีนาคมปีหน้าอายุ37ปีแล้วนะครับเดเดร็อกบ้าหลังจากนั้นร็อกบ้าพอทำประตูได้แล้วก็แอสซิสต์เลยนะครับเปิดด้วยซ้ายเข้ามาแล้วก็เป็นรามิเรสที่ลงมาเป็นสำรองอีกคนนึงนะครับหม่งประตูเข้าไปครับทำให้เชลซีเอาชนะชาลเก้ไปขาดลอยเลยนะครับ5ประตูต่อ0บอกว่าเดเดร็อกบ้าในตอนนี้ความฟิตเนี่ยเริ่มกลับมาเรื่อยๆนะครับนัดต่อไปชาลเก้จะเยือนมาริบอร์นะครับเชลซีก็จะพบกับสปอร์ติ้งในวันที่10ธันวาคมนะครับอีกคู่นึงนี่ถือว่าแข่งกันยาวนะครับเพราะว่าช่วงพักครึ่งเนี่ยไฟดับไปถึง45นาทีนะครับคู่อื่นจบแล้วเพิ่งจะเริ่มต้นครึ่งหลังนะครับครึ่งแรกเนี่ยก็ยังเสมอกันอยู่นะครับ1ต่อ1ครึ่งหลังสปอร์ติ้งลิสบอนชนะมาริบอร์ไปได้3ประตูต่อ1นะครับเมื่อครบ90นาทีนะครับสรุปตารางคะแนนกลุ่มนี้เชลซีเป็นแชมป์กลุ่มนะครับมี11คะแนนทีมที่ลุ้นเข้ารอบก็คือสปอร์ติ้งกับชาลเก้นะครับนัดสุดท้ายต้องมาลุ้นกันครับว่าจะเป็นอย่างไรครับไปดูผลกลุ่มอื่นๆกันบ้างนะครับในกลุ่ม H บอโต้นั้นลงสนามก่อนนะครับช่วงเที่ยงคืนบุกไปเอาชนะบาเต้บริซอฟได้3ประตูต่อ0ในขณะที่แอตเลติกบิลเบาที่ตกรอบไปแล้วนะครับก็เอาชนะชักตาโดเดสไปได้1ประตูต่อ0ครับกลุ่มนี้ก็การันตีอันดับ1อันดับ2ไปแล้วนะครับคืนนี้ครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็ยังมีเตะกันต่ออีกนะครับอีก8คู่16ทีมนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มพรีวิวกันก่อนเลยนะครับที่กลุ่ม A นะครับแอตเลติโกมาดริดรองแชมป์เก่าครับเปิดบ้านรับการเยือนของโอลิมปิกอสแอตเลติโกมาดริดครับต้องการชนะเกมนี้เพื่อเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายครับขณะที่โอลิมปิกอสก็ไม่เคยยกคนบุกมาชนะคู่ต่อสู้ที่สเปนได้เลยก็มีลุ้นเข้ารอบต่อไปเหมือนกันครับสำหรับโอลิมปิกอสดิเอโกซิเมโอเน่ครับต้องการคว้าชัยชนะเกมนัดนี้ครับซึ่งเป็นการพบกันหนแรกครับพวกเขาออกไปแพ้มาเหลือเชื่อครับ2ต่อ3ดิเอโกโกดินครับกองหลังมากประสบการณ์ของแอตเลติโกมาดริดครับก็กล่าวว่าเกมนี้เป็นเกมที่สำคัญมากครับเพราะทีมต้องการเข้ารอบและก็ต้องเป็นแชมป์กลุ่มหมายความว่าทีมนั้นต้องชนะให้ได้ครับแม้ว่าคู่ต่อสู้นั้นคือทีมแอตเลติโกมาดริดครับที่เขาเคยแพ้มาก็ตามแอตเลติโกมาดริดครับชนะรวดมา3เกมครับหลังจากแพ้ที่กรีซที่สำคัญคือเกมรับครับยังดีมากครับแล้วก็ยังไม่เคยเสียประตูอีกเลยด้านนี้ครับแอตเลติโกมาดริดครับจะขาดเจ้ามิรันดานะครับกองหลังตัวหลักแล้วก็คาดว่าโคเซ่คิมิเนสจะได้ลงเล่นแทนครับขณะที่เรียวมาซูกิครับหายเจ็บต้นคอแล้วก็คาดว่าจะกลับมาลงสนามได้อีกครั้งโอลิมปิกอสครับมี6คะแนนครับอยู่อันดับ2เท่ากับยูเวนตุสซึ่งพวกเขามีสถิติไม่ดีครับกับการมาเล่นที่สเปนและพวกเขาก็แพ้4เกมรวดที่เป็นทีมเยือนในทุกรายการครับรวมไปถึงการแพ้มาโมและยูเวนตุสในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วย
มิเชลครับกุนซือของกุนซือสเปนิชของโอลิมปิกอสครับก็กล่าวว่าทีมของเขาครับจะต้องเจอกับแอตเลติโกมาดริดครับเล่นงานแน่นอนในเกมแรกที่เขาชนะได้ครับเพราะโอกาสโอลิมปิกอสนั้นมีมากกว่าแต่ตอนนี้นั้นลำบากครับเพราะการออกมาเล่นที่สเปนโอลิมปิกอสไม่เคยชนะมาแล้ว13ครั้งทีมเยือนจากกรีซครับจะขาดเพียงแค่จิมมี่เดอมาสกับยานิสมาเนติสนะครับแค่2รายเท่านั้นส่วนคนอื่นครับไม่มีปัญหาพร้อมลงสนามครับก็ติดตามถ่ายทอดสดคู่นี้ครับตี 2:45 ทาง True Sport HD 3 Olympiacos certainly making their presence felt in the Marquisio ส่วนสถานการณ์ของกลุ่ม B นะครับทีมที่เข้ารอบแน่นอนแล้วก็คือเรอัลมาดริดนะครับมิฉะนั้นการหาทีมอันดับที่2ที่จะลุ้นเข้ารอบก็ถือว่ายังต้องลุ้นกันสนุกถึง3ทีมนะครับเกมที่เราจะไปพรีวิวกันเป็นเกมระหว่างลูโดโกเรสกับลิเวอร์พูลนะครับทั้ง2ทีมต้องการเข้ารอบโดยได้คว้าอันดับที่2ให้ได้นะครับเกมที่แล้วลูโดโกเรสเอาชนะบาเซิลได้1-0นะครับทำให้พวกเขาเป็นทีมจากบัลแกเรียทีมแรกที่มีแต้มในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเกมนี้ทางกุนซือของลูโดโกเรสก็คือคอสมินโมตินะครับก็ขาดแค่โรมันเบชยักในคนเดียวเท่านั้นนะครับที่เจ็บอยู่ส่วนผู้เล่นรายอื่นๆนั้นอยู่กันพร้อมหน้านะครับลิเวอร์พูลนี่แพ้คู่แข่งมาติดต่อกัน4นัดแล้วนะครับแพ้คริสตัลพาเลซนัดล่าสุดแพ้เชลซีแพ้เรอัลมาดริดแล้วก็แพ้นิวคาสเซิลนะครับโดยที่เกมนี้แบรนด์โรเจอร์สก็ต้องการกระตุ้นลูกทีมให้เล่นดุดันกว่าเดิมนะครับหากว่าต้องการจะลุ้นเข้ารอบวันนี้ต้องเอาชนะลูโดโกเรสให้ได้แล้วนะสุดท้ายก็จะไปพบกับบาเซิลถือว่าเป็นการชิงดำกันในแมตช์สำคัญที่แอนฟิลด์เลยนะครับในวันที่10ธันวาคมนะครับอย่างไรก็ตามช่วงเช้าวันอังคารลิเวอร์พูลลงซ้อมที่เมลวูดนะครับก็ได้จอร์แดนเฮนเดอร์สันนั้นหายไข้กลับมาซ้อมกับทีมได้ตามปกตินะครับในขณะที่มาริโอบาโลเตลลี่ไม่ได้ลงเล่นในเกมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่ามีปัญหาการบาดเจ็บนะครับยังคงไม่ได้ลงซ้อมกับเพื่อนคนอื่นๆเหมือนเดิมนะครับลิเวอร์พูลแพ้มา3เกมรวดในแชมเปี้ยนส์ลีกที่ผ่านมานะครับไม่เคยแพ้4เกมรวดเลยนะครับในถ้วยนี้เช่นเดียวกันกับไม่เคยมีฤดูกาลไหนที่ลิเวอร์พูลแพ้รวดในแชมเปี้ยนส์ลีกเลยครับโดยที่เกมนัดนี้นะครับก็จะมีการถ่ายทอดสดทาง True Sport HD 1นะครับเวลาตี 2:45 นาทีเป็นต้นไปนะครับอีกหนึ่งคู่ที่เราจะพรีวิวกันนะครับในกลุ่ม E นะครับอาร์เซนอลครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนบอร์เซียดอร์ทมุนด์นะครับอาร์เซนอลครับยังคงต้องการอย่างน้อยครับอีก1แต้มเพื่อการันตีการเข้ารอบล็อกเอาท์16ทีมขณะที่สถานการณ์ของดอร์ทมุนด์นะครับก็ลอยตัวเก็บได้12คะแนนเข้ารอบไปที่เรียบร้อยแล้วครับ 100% อาร์เซนอลครับเพิ่งแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมา1-2นะครับในพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก่อนที่จะพบกับดอร์ทมุนด์แต่คืนนี้ครับแจ็ควิลเชียร์ก็มีปัญหาการบาดเจ็บข้อเท้าครับหมดสิทธิ์ลงสนามนัดนี้แต่ยังโชคดีครับเพราะว่าวิลเชียร์นั้นไม่มีอาการหักของกระดูกนะครับก็น่าจะพักสักพักหนึ่งนะครับนอกจากนี้แล้วครับมีข่าวดีที่โรลองกอสเซนี่ครับหายเจ็บเอ็นร้อยหวายกลับมาซ้อมกับทีมได้แล้วครับแต่ทีโอวอลคอตก็ยังบาดเจ็บตามเดิมครับแล้วก็โอลิเวียชิรูครับไม่ได้ลงทะเบียนไว้ดอร์ทมุนด์ครับเข้ารอบไปเรียบร้อยแล้วครับไม่มีอะไรให้ต้องกังวลครับซึ่งสถิติการเล่นเกมเยือน6เกมหลังสุดถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับเมื่อทำผลงานชนะ5แพ้1เกมเท่านั้นครับอย่างไรก็ตามครับเกมนี้เจเกนคลอฟครับจะหมดสิทธิ์ใช้งานมาร์โคไรส์ครับซึ่งเจ็บข้อเท้าและก็น่าจะกลับมาซ้อมได้อีกครั้งหลังปีใหม่นู่นเลยนะครับส่วนคนที่เจ็บอยู่แล้วครับมีทั้งโอลิเวอร์เคียชนะครับสเวนเบนเดอร์ยาคุบบาสบาสซิคอฟสกี้นะครับแล้วก็นูริซาฮินก็คู่นี้ครับก็ถ่ายทอดสดตี 2:45 ทาง True Sport HD 2 True Sport 1นะครับ Dortmund have their second goal and Papastathopoulos who headed against the crossbar in the first halfในช่วงแรกก็เป็นในเรื่องของศึก UEFA Champions League นะครับในช่วงหน้าก็มีผลการแข่งขันฟุตบอลซูซูกิครับนะครับรวมไปถึงโปรแกรมที่ทีมไทยจะลงสนามในวันนี้มาฝากกันด้วยครับ